ทักทายจันโจ้ด้วยนะครับผมจันโจ้สิงห์เดียวนะครับสวัสดีครับนะฮะสวัสดีครับผมนะฮะยังไงเดี๋ยวมอบหน้าที่ให้จันโจ้ก่อนบางทีหลายๆท่านอยากจะรู้จักอาจารย์โจ้ด้วยแล้วช่วงนี้อาจารย์โจ้มาจัดนะครับมาจัดเอฟเฟกต์ชาร์ครุ่นพี่หมูนะครับผมนี่เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับนะรุ่นพี่หมูแล้วก็อาจารย์ในบอร์ดอาจารย์โจ้ก็จะมีหลายตัวเหมือนกันนะครับวันนี้ที่มาจัดก็คือจะมีซัพพลายนะครับมีหมูขาวนะครับนี่เลยแล้วก็มาจัดบอร์ดเอฟเฟกต์ด้วยนะเดี๋ยวยังไงให้อาจารย์โจ้ลองเสียงและเทสเสียงนะครับให้กับท่านทางบ้านได้ชมกันเดี๋ยวจันโจ้มีอะไรก็คุยกับทางบ้านได้เลยนะครับจันโจ้ครับผมนะจริงไอ้เนี่ยไอ้ที่ผมเห็นมีหลายๆตัวเนี่ยจริงๆแล้วผมใช้มาก่อนแล้วนะฮะใช้มาหลายตัวมากของชาร์กเนี่ยเวลามีปัญหามันเสียขึ้นมาผมก็มาใช้แต่ของชาร์กเนี่ยนะฮะด้วยคาแรคเตอร์เสียงของชาร์กกับผมในโดยส่วนตัวแล้วผมแฮปปี้นะโอเคเลยอ่ะนะฮะใช้มาเยอะหลายรุ่นวันนี้มาลองดูหมูขาวตัวนี้ยังไม่เคยใช้นะครับลองดูแล้วโอเคเลยเล่นเพลงร้องเล่นให้ฟังดีกว่าโอ้ไฟผมตำลึงตำลาวนะครับก็นั่งดูไปนะฮะมันไม่เดินผมมานั่งอยู่นี่ครึ่งวันละเพื่อเอฟเฟกต์ชุดนี้นะครับรู้สึกแฮปปี้พอสมควรมีตรงนี้ด้วยเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันมีอะไรอยู่นี้บ้างนะเอาว้าวนี้ก่อนอืดดูหน้าตัวเองโดยปกติผมจะเล่นดนตรีแนวร็อกเป็นหลักนะครับแนวร็อกเป็นหลักยุค70-80ใช้กีตาร์ที่ผมเล่นเนี่ยซาวมันจะไม่สากมากมันจะออกเป็นกึ่งโอเวอร์ไดรฟ์นะครับไม่ใช่เป็นดิสทอร์ชันทีเดียวนี่โยชิโยชิอยู่ไหน Where are you มาไหมอยู่ใกล้ๆมาอัลบาน new effect โยชิอยู่สนใจคันที่จามวิชมีไหม now come on ไม่ต้องตกใจนะครับผมคุยกับเพื่อนชาวต่างชาติเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นคนนี้ก็เล่นกีตาร์พอสมควรเลยนะฮะใช้ได้เลยล่ะพี่แอดสวัสดีพี่แอดไม่ได้เจอกันนานพี่แอดนี่ก็นักดนตรีคนหนึ่งนะครับมีฝีมือลายมือพอสมควรเลยแอดสิงเนี่ยถ้าเป็นสิงเดี่ยวเมื่อไหร่นี่ยุ่งเลยเนี่ยใครโทรมาตอนนี้โอ้ยนะอยากรู้อะไรอยากถามอะไรถามได้นะครับวันไหนอันวัน
ผมตอบอะไรได้ก็จะตอบนะครับตอบให้ฟังเป็นเรื่องราวของกีตาร์ก็ดีเอฟเฟกต์ก็ดีอัลบั้มผมเมื่อกี้เห็นอยู่นี่ตรงนี้ยังมีอยู่ที่นี่ด้วยที่ขนาดที่ผมยังไม่มีเลยนะหมดแล้วเนี่ยนะอันนี้หลายปีมากแล้วนะครับนี่กำลังจะทำเพลงใหม่อยู่เหมือนกันนะครับกำลังเตรียมงานเตรียมอะไรอยู่ถ้าทำออกมาแล้วจะมีคนฟังไหมฮึ นี่มานั่งร้องเอฟเฟกต์นะครับวันนี้ก็มานั่งร้องเอฟเฟกต์นี่ยังได้ลองกีตาร์ด้วยกีตาร์ชาร์ปเป็นกีตาร์ที่ผลิตขึ้นมาใหม่ออกแบบโดยพี่หมูนะครับหมูจากไคลโดสโคปน่าจะรู้จักกันดีนะครับได้มีโอกาสได้ลองด้วยเพราะว่าได้เห็นแต่ในรูปนะไอ้กีตาร์ยี่ห้อนี้นะครับชาร์กเนี่ยได้เห็นแต่ในรูปยังไม่เคยมาลองสัมผัสตัวจริงเพราะว่านะแพ้ระยะทางกับรถติดนะครับแต่วันนี้ผมเข้ามาจากการเลือกเอฟเฟกต์บอร์ดนี้นะครับก็ค่อนข้างแฮปปี้พอสมควรส่วนกีตาร์นี่เป็นผลพลอยได้ว่าได้ลองนะครับfeel blue เป็นล็อกซื้อไปฝากด้วยอะไรนะซื้อไปฝากด้วยโยชิบอกให้ซื้อฝากด้วยอะไรเนี่ยโจ buy for me okay Yoshi you send money for me too นะครับเดี๋ยวเอาวางนี้ก่อนนะผมตอบนี่อันนี้ก็เป็นเพื่อนๆกันด้วยอะไรกันด้วยนะครับที่คอมเมนต์กันเข้ามาทั้งแฟนคลับก็มีทั้งเพื่อนก็มีนะครับผมเอาวางตรงนี้นะจะได้มองเห็นผมกำลังจัดการกับเอฟเฟกต์ชุดนี้อยู่นะครับก็ผมก็จะนั่งเล่นไปเรื่อยๆแล้วกันวันนี้อาจจะไม่ได้ร้องเพลงให้ฟังนะฮะนี่ผมใช้ดีเลย์เยอะมากๆนะฮะตอนนี้ทดสอบดู Yoshi you send money to me เลย now that I buy to you one effect กีตาร์ตัวนี้เนี่ยมันมีเป็นเสียงแตกด้วยนะฮะแต่ว่าผมยังไม่ได้ลองเสียงแตกจากกีตาร์เพราะวันนี้ผมมันเน้นที่เอฟเฟคเพราะว่าผมต้องเอาไปใช้งานนะครับเอฟเฟคอันเก่านี่ผมเหมือนโดนรถบรรทุกเหยียบมายังไงก็ไม่รู้นะฮะโอเคครับผมนะฮะสวัสดีอาจารย์โจ้อีกครั้งนึงครับผมสวัสดีครับอาจารย์โจ้ครับสวัสดีครับโอ้โหเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับผมนะอาจารย์โจ้แวะมาที่ชาร์กหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วกี่ปีอาจารย์โจ้ถ้าจากอันนี้หลายปีครับแต่สู่ล่าสุดที่เจอกันนี่จะเป็นงานคอนเสิร์ตของพีเตอร์ไฮล็อกที่ราชารัฐที่ได้เจอกันครับผมก็สบายดีนะอาจารย์ครับผมสบายดีครับยังติดตามผลงานอาจารย์โจ้อยู่นะครับผมนะนี่เลยนะครับผมนะโจ้สิงเดียวนี่ครับผมนะนี่ก็เซ็นไปด้วยนะบอกว่ามอบให้พี่ตุ๋ยเดอะชาร์กนะครับผมก็ใส่ไว้ในแกลเลอรี่ของผมโชว์ไว้อันนี้เนี่ยครับไม่น่าต่ำกว่า6ปี5ปีโดยประมาณ oh. โดยประมาณ5ปีนะครับ ที่ที่วันนี้มันเอาซีดีมาไว้ตรงเนี้ยน่าจะ5ปีที่แล้วครับผมนะฮะอันนี้เป็นผลงานล่าสุดไหมอาจารย์โจ
ชิ้นเดียวครับชิ้นเดียวที่เคยมีเคยทำนี่กี่เพลงอยู่ในนี้10 10เพลงเลยใช่ๆในนี้ครับผมเพราะนั้นเค้าเรียกอะไรร้อนของไฟแรงไฟแรงจัดมาเต็มเหนียวอาจารย์โจ้ถนัดแนวไหนที่จริงผมเป็นคนเล่นดนตรีร็อกครับโดยพื้นฐานส่วนตัวเป็นคนเล่นดนตรีร็อกครับผมฮะแต่ทุกวันนี้ที่ไปเล่นเล่นอยู่ทั่วๆไปนี่ก็เป็นอะคูสติกบ้างเป็นอะไรบ้างเล่นหมดทุกอย่างแต่จริงๆแล้วเป็นคนเล่นเพลงร็อกครับก็คือได้อยู่แล้วแหละถนัดอยู่แล้วพวกนั้นครับครับเป็นคนร้องเพลงที่แบบแนวร็อกด้วยใช่ครับครับร้องด้วยเล่นเองด้วยครับทีนี้เนี่ยที่ไหนๆอาจารย์โจ้มาถึงชาร์กแล้วครับผมนะฮะชาร์กทีวีเราก็ได้อยากจะขอสัมภาษณ์กับอาจารย์โจ้ด้วยว่าแชร์ประสบการณ์ให้กับน้องๆทางบ้านครับผมครับผมนะที่จะก้าวขึ้นมาเป็นนักดนตรีมืออาชีพครับผมนะเริ่มแรกเลยอาจารย์โจ้เนี่ยเข้ามาในวงการดนตรีได้จากตรงไหนครับอาจารย์โจ้เข้าวงการดนตรีหรือเอาตอนเริ่มเอาตอนเริ่มเลยเริ่มเล่นตอนเริ่มเล่นเลยเริ่มเล่นผมมาอายุเท่าไหร่อยู่แล้วๆ14ที่เริ่มจับกีตาร์ครับผมมันมีแรงบันดาลใจนะครับผมเอ่ยชื่อคนได้อยู่แล้วล่ะได้ได้ครับผมนะครับคือผมเนี่ยพื้นฐานมาจากพ่อเนี่ยชอบฟังเพลงฝรั่งครับผมฟังเพลงสากลนะฮะเสร็จแล้วผมก็ได้มาชอบเพลงร็อกโดยที่ไม่รู้หรอกว่าเพลงร็อกเนี่ยคืออะไรแบบไหนยังไงครับผมแล้วมีวันนึงผมได้ไปดูอาจารย์แหลมมอริสันที่ร้านแห่งหนึ่งอยู่ใกล้ๆบ้านเจอรุ่นพี่พาผมไปครับวันนั้นกลับมาผมนอนไม่ได้นะทำไมฮะเสียงกีตาร์มันใช่เสียงกีตาร์คือใช่ใช่นี่แหละคือสิ่งที่ฉันอยากได้ครับทั้งที่ตอนนั้นเล่นกีตาร์ไม่เป็นเลยเช้าขึ้นมาก็ไปหากีตาร์เลยยืมเพื่อนคันทาวบ้านเนี่ยใครมีกีตาร์วะครับก็เอามาหัดเล่นครับนะครับแล้วก็หัดเล่นไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยแล้วก็ยังติดตามดูอาจารย์แหลมจนมาถึงร็อกผับผมก็ตามมาที่ร็อกผับก็มาได้เจออาจารย์โอ้อาจารย์ติเอกมันคือทุกท่านนะที่อยู่มารวมกันอยู่ที่ร็อกผับทั้งหมดเลยใช่ครับก็ได้มีโอกาสได้มาดูได้มาเที่ยวมันก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยผมทีนี้ครับฮะก็เลยฝึกฝนไปเรื่อยจนมีโอกาสได้เข้ามาร่วมเล่นดนตรีเป็นอาชีพครับนะฮะแล้วก็มีโอกาสได้ร่วมเล่นกับท่านอาจารย์บุคคลเหล่านี้ทุกท่านเลยผมได้เล่นร่วมเล่นกับเขาด้วยนั่นคือความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กๆแล้วสักวันหนึ่งเราจะต้องเล่นอาจจะแบ็กอัพหรือว่าเล่นแจมกับพี่ๆเขาได้ด้วยคือผมไม่ได้ฝันถึงขนาดเล่นแจมกับอาจารย์เขานะอ๋อเป็นแบ็กแค่เรารู้สึกเราอยากเป็นแบบนั้นนะอ๋อเราอยากเป็นแบบนั้นแต่พอมาถึงณวันหนึ่งผมมีโอกาสได้ขึ้นไปยืนอยู่ข้างๆเขาบนเวทีครับมันรู้สึกว่าเกินความฝันไปด้วยซ้ำครับนะฮะเพราะไม่เคยคิดเลยว่าจะได้ขึ้นไปร่วมเล่นกับอาจารย์เหล่านี้แล้วบังเอิญว่ามีโอกาสได้ร่วมเล่นกับทุกท่านเลยด้วยครับถึงแม้ว่าบางท่านนี่ผมอาจจะได้เล่นแค่หนหรือ2หนอย่างเงี้ยครับผมนะมันก็รู้สึกว่าภาคภูมิใจพอสมควรกับความฝันเรื่องดนตรีนะฮะครับผมนะครับถือว่าผมก็สำเร็จนะนี่เราได้ทำตามความฝันของเราเลยจริงๆครับในนี้สวัสดีคุณอดัมด้วยนะครับผมอดัมกิฟสันนะครับผมสวัสดีด้วยครับครับผมนะแล้วก็คุณโชติมาครับผมนะโชติมาสวัสดีครับคุณตุ๋ยแล้วก็สวัสดีตาโจตาโจใครอ่ะโชติมาอ๋อเจจูนเจจูนครับผมนะฮะก็งานดีๆนะครับผมงานคอนเสิร์ตดีๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะขาดเจจูนไม่ได้ครับผมเจจูนจะไปคอยไลฟ์สดอยู่เรื่อยนี่เกือบทุกงานเลยนะใช่ไหมครับผมตามไปเรียกว่าเกือบทุกงานเนี่ยคือถ้ามีงานปุ๊บเนี่ยเหมือนฝ่ายประชาสัมพันธ์นะใช่เขาบอกเอ้ยว่างๆจองโต๊ะด้วยจองโต๊ะด้วยไม่มีคำว่าเดี๋ยวไม่มีจองโต๊ะด้วยขอข้างหน้าทุกงานเป็นคนชอบเสียงเพลงนะครับผมนะฮะเพื่อนถึงเยอะนะครับผมคุณจูนนะครับผมนะหลังจากที่พอเราได้เล่นดนตรีแบบเป็นจริงเป็นจังแล้วเนี่ยนานแค่ไหนเรามีความใฝ่ฝันที่จะออกซิงเกิลไหมออกอัลบั้มไหมอะไรเงี้ยครับณตอนเริ่มต้นมันไม่มีหรอกครับครับแต่นี้พอทำไปทำมาว่าเอ๊ะลองทำดูดีกว่าลองทำดูเล่นๆครับนะพอทำไปด้วยความที่ผมชอบอ่านหนังสือครับชอบเขียนครับผมก็ลองแต่งเพลงเองพอแต่งเพลงเองแล้วก็ไปร้องให้เพื่อนฟังให้คนนู้นคนนี้ฟังครับเฮ้ยโจ้มันก็โอเคนะก็เลยทำพอทำมาแล้วก็ไปเสนอค่ายบ้างอะไรบ้างมันก็มีแต่เขาขอซื้อเพลงไปบ้างแต่ไม่เอาเราเอาซื้อผลงานเราดีนะครับนี่คอนเซปต์เราอาจจะไม่ตรงแต่ว่าเพลงเรามันตรงกับศิลปินก็ได้เขาอาจจะนึกว่าเออเพลงนี้มันน่าจะเหมาะกับศิลปินที่เขามีอยู่อะไรเงี้ยเขาขอซื้อเพลงได้ไหมโจ้ก็ดีผมก็ดีไหมก็ขายที่ครับขายครับตอนนั้นมัน
เล่นดนตรีนะผมได้ค่าตัววันหนึ่ง300 บาทอย่างเงี้ยโอ้ก็ซื้อเพลงเราที5,000พี่ดีใจนะอ๋อนั่นนั่นกี่เพลงอ่ะเพลงเดียวเนี่ยเพลงเดียวเนี่ย3,000-5,000นี่ดีใจแล้วเพราะว่าเล่นดนตรีได้วันละ300ใช่ไหมแล้วก็ทำไปเรื่อยจนสุดท้ายแล้วก็เลยเราใช้คอมพิวเตอร์ดนตรีได้ใช่ไหมก็ทำเองซะก็ทำเองแล้วก็ออกเป็นอันเนี้ยเป็นสิงเดียวชุดนี้ชุดนี้ครับผมซึ่งชุดเนี้ย ก็มีคนตำหนิมาอยู่เหมือนกันว่าเรื่องของระบบการอัดเสียงเรื่องซาวครับใช่ไหมอะไรจะทำดีปานนั้นใช่ไหมเขาติว่าไม่ใช่ เฮ้ยโจ้ทำไมมันซาวมันเป็นอย่างนี้วะ เอาบอกว่าเราตอบเขาไงเฮ้ยชอบดิบๆเลยบอกมาเอ้ยก็กูทำคนเดียวทำได้แค่นี้แหละ ไม่มีตังจ้างหรือถ้ามีตังจ้างซาวด์เอนจิเนียร์ดีๆหรือคนที่เขาเก่งกว่าเรามันก็อาจจะดีกว่านี้ไงใช่ไหมฮะนี่เป็นผลงานแรกฮะก็ลองผิดลองถูกมาภูมิใจด้วยตัวเองแล้วทำด้วยตัวเองนะครับนี่ผมทำเองทั้งหมดเลยครับแต่งเพลงเองเรียบเรียงดนตรีเองโปรแกรมเองอัดกีตาร์เองร้องเองอีดิทเองมิกเองครับผมนะขายเองด้วยนะขายเองด้วยนะครับแต่ก็ไม่ขาดทุนนะผมขายผมเรื่อยๆเปิดตัวเรื่อยๆตามเราก็เพราะว่าต้นทุนอยู่ที่เราอยู่แล้วใช่ใช่ใช่ครับผมนะถือว่าได้สนองความต้องการของตัวเองแล้วเนี่ยนะเฮ้ยได้เลยใช่ไหมฮะนะครับผมยังไม่ได้ฟังหมดนะครับผมนะเนี่ยนะฮะเดี๋ยวไม่แน่นะเดี๋ยวอาจจะเรียนเชิญมาให้อัดกันใหม่นะครับผมนะอัดกันใหม่ผมอายฮะนะแล้วก็ขออนุญาตถ่าย AV ด้วยนะครับผมนะฮะ AV 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 เขาไม่ได้ถ่ายหน้าหรอก AV ครับผมนะอาจารย์โจ้หลังจากที่อย่างเงี้ยออกซิงเกิลอะไรต่างๆแล้วอาจารย์โจ้ยังมีผลงานอะไรต่างๆอีกไหมครับถ้าในเรื่องดนตรีนี่ก็คือถ้าในสายดนตรีนี่ส่วนใหญ่ก็จะเล่นประจำนะครับครับผมแล้วก็มีเล่นไปเล่นแบ็กอัพให้กับศิลปินล็อกบ้างบางครั้งนะครับตามไปทัวร์กับอาจารย์แหลมบ้างกับอาจารย์ติบ้างบางครั้งบางคราวนะฮะครับผมแล้วก็ถ้านอกเหนือจากการดนตรีก็ยังมีอีกเยอะครับพี่ครับก็งานละครไอ้เกี่ยวงานละครด้วยเหรอครับผมครับผมเป็นยังไงนะเป็นยังไงก็เขียนบทด้วยกำกับด้วยช่วยกำกับด้วยแสดงเองด้วยจริงว่าเนี่ยมีคนชอบถามผมพี่โจเล่นเป็นอะไรอ่าผมก็อยากผมก็จะตอบทุกคนว่าขอโทษนะหน้าอย่างเงี้ยดูหน้ากูหน่อยที่พวกกูเล่นอะไรได้แต่หน้าเขามีเอกลักษณ์มากเลยนะแบบมีเขามีอะไรเงี้ยเว้ยลุกได้เลยนะครับผมนะผมสายโจรครับเวลาเป็นนักแสดงนะส่วนใหญ่จะอยู่สายโจรเดี๋ยวครับผมนะรูปร่างเนี่ยแท็กตรงแท็กทูนะครับผมนะฮะจะออกดูหน่อยนะครับผมจันโจ้เนี่ยครับผมเนี่ยก็ยังตอนนี้ก็ยังทำอยู่ยังทำอยู่ครับครับผมนะฮะเร็วๆนี้ก็จะมีเปิดกล้องอีกเรื่องสองเรื่องนะครับหนึ่งเรื่องหรือสองเรื่องโดยประมาณนะเขากำลังจะเปิดกล้องอยู่ซึ่งผมก็ไปอยู่ในทีมงานผลิตด้วยครับครับแต่สองเรื่องนี้ก็อาจจะไม่ได้แสดงเองครับนะฮะก็อยู่ในทีมงานผลิตอย่างเดียวก็อยู่ช่วยเรื่องบทแล้วก็ช่วยเรื่องกำกับอ๋อเป็นหนังแนวไหนครับผมจันโจ้ณตอนนี้เลยมันมีหนังผีหนังผีครับผมผีแนวตลกหน่อยนะครับดอกกระโดนฟิล์มของทีมงานดอกกระโดนนะครับแล้วก็ยังมีอีกอันหนึ่งนี่อันนี้ยังไม่รู้ว่าจะเป็นหนังแนวไหนเพราะว่าเพิ่งประชุมกันเสร็จไม่กี่วันนี่เองนะฮะเพิ่งได้ข่าวมาว่าโอเคเดี๋ยวเราต้องมีงานต้องทำกันอีกแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวจะรอไปประชุมอีกทีนึงว่าจะเป็นเรื่องอะไรแบบไหนยังไงครับผมครับผมนะฮะมันเป็นยังไงเวลาเราทำจนเราเล่นดนตรีปุ๊บอยู่ดีๆปุ๊บเรามาทำจับทางด้านบันเทิงทางด้านภาพยนตร์เลยเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างสมมติเราคิดดูดีๆเรื่องงานดนตรีกับงานแสดงมันก็เป็นศิลปะการแสดงเหมือนกันนะทั้งสองอย่างเพียงแต่ว่าคือมันไม่รู้สิมันก็อารมณ์มันก็แตกต่างกับการทำงานทั้งสองอย่างเนี่ยครับมันแต่มันก็สนุกทั้งสองอย่างอะนะมันไปกันได้ใช่คือการทำงานดนตรีสมมติผมจะเล่นเพลงหรือแต่งเพลงขึ้นมาสักเพลงนึงใช่ไหมผมก็ต้องนั่งนึกในหัวว่าผมจะเอาอะไรกับมันเพลงที่ผมอยากได้อะไรใช่ไหมครับแล้วค่อยเอาไอ้ความคิดที่อยู่ในอากาศเนี่ยมาปั้นให้มันเป็นชิ้นงานเหมือนกันเลยการทำงานละครงานทีวีก็เหมือนกันเลยก็ต้องนั่งนึกก่อนแล้วก็จับไอ้สิ่งพวกนั้นอ่ะเอามาให้เป็นเนื้องานทีนี้พอจับมารวมกันมันก็ทั้งภาพทั้งเสียงมันก็คืออันเดียวกันอยู่แล้วจริงๆแล้วมันคืองานสโคปเดียวกันเพียงแต่ว่ามันแยกคนที่จะทำด้วยความถนัดของแต่ละคนมากกว่าครับนะยิงงานมันไปด้วยกันได้ครับผมเพราะว่าบางเรื่องนี่ผมต้องทำซาวประกอบเองด้วยนะฮะแต่ก็ไม่ค่อยรับบ่อยเพราะว่ามันเยอะเกินไปสมองคิดไม่ทันนะตื้อเวลานอนแทบจะไม่มีเลยนะ
ได้เล่นดนตรีด้วยเสร็จปุ๊บก็มีไหมแบบซ้อนกัน2งานพร้อมกันเลยอย่างเงี้ยมีครับก็ต้องเลือกอะไรที่เราจำเป็นมากกว่าที่จะต้องไปส่วนอีกที่นึงก็อาจจะให้เพื่อนๆหรือน้องๆก็ไปแทนใช่ดนตรียังสามารถแทนได้แต่ถ้าอย่างงานเกี่ยวกับกำกับอะไรเงี้ยช่วยกำกับอะไรต่างๆพวกนี้ก็ยังต้องไปด้วยตัวเองใช่ตรงนั้นแทนไม่ได้เลยยังไงก็ต้องไปตรงนั้นก่อนแล้วก็ด้วยสโคปงานของเขาที่เขาวางไว้เขาจ้างเราไว้เนี่ยเขาลดการลงทุนค่อนข้างสูงใช่ไหมถ้าเราไม่ไปทีมงานทำงานกันไม่ได้ความเสียหายใช่มันเยอะกว่าแต่อย่างมากถ้าเป็นร้านที่เล่นดนตรีถ้าสมมติผมหยุดงานแล้วเขาไล่ออกอย่างน้อยมันก็ผมคนเดียวไงที่เสียหายใช่ไหมครับก็ต้องเลือกตรงนี้ด้วยเขาไล่เป็นคนหรอใช่ไหมไม่ได้ไล่ทั้งวงใช่นึกว่าเฮ้ยเพื่อนไม่มาเว้ยตัวหลังไม่มาเว้ยเชิญออกทั้งวงเลยผมโชคดีนะผมได้เพื่อนร่วมวงดีเพื่อนร่วมวงดีคือเขาเข้าใจกันนะครับเป็นรุ่นพี่ครับก่อตั้งวงกันมาวงผมเล่นเนี่ยสิบกว่าปีแล้วนะสิบกว่าปีเลยครับผมครับสมาชิกคนหนึ่งตายไปแล้วนะฮะเสียชีวิตไปแล้วและสมาชิกคนที่เสียชีวิตไปเนี่ยพี่เอ็กซ์เป็นมือคีย์บอร์ดอ๋อเป็นคนที่ทำให้ผมได้เข้ามาสู่วงการร็อกของเมืองไทยคุณเอ็กซ์นี่ถ้าหลายๆท่านจำได้นะครับผมนะก็เพิ่งจัดงานจัดงานไปสักพักนึงนะครับสักสองปีได้ครับผมนะฮะพี่ก็เพิ่งเสียไปนะครับน้องๆ นะครับผมนั้นน้องๆหลายๆคนเนี่ยอยากมีคำถามที่จะถามพี่โจว่าการที่เราจะมีวงนึงแล้วอยู่รวมกันนานๆเนี่ยอาจารย์โจมีเทคนิคยังไงอันดับแรกเลยนะครับทำให้วงอยู่นานๆเนี่ยอันดับแรกเลยคือเรื่องนิสัยใจคอของแต่ละคนครับไอ้เรื่องนี้พูดยากมันอยู่ที่ตัวบุคคลไงครับนะฮะถ้านิสัยใจคอไปกันได้อะไรที่มันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยถ้ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่จริงๆก็ปล่อยมันไปซะครับนะฮะแล้วทีนี้ผมเห็นวงหลายๆวงที่มีปัญหากันเนี่ยทะเลาะกันในเรื่องงานแต่จบงานแล้วไม่ยอมจบไงสมมติยกตัวอย่างง่ายๆผมเล่นเพลงนึงเนี่ยครับเล่นเพลงนึงครับแล้วมาคุยกันเฮ้ยเพลงนี้มันไม่ใช่มันต้องเล่นแบบนี้มันต้องเล่นแบบนี้ครับใช่มั้ยแล้วเถียงกันไปเถียงกันมามันไม่จบแค่นี้มันลามปามไปเรื่องอื่นโดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่คุณทะเลาะกันเลยครับนี่คือปัญหาหลักงั้นวงผมเนี่ยเวลาทะเลาะกันเนี่ยมีครับไม่ใช่ไม่มีแต่ทะเลาะกันตรงนี้เสร็จปุ๊บเอ้ยตกลงไงเอาไงเคลียร์มั้ยเคลียร์จบนะโอเคจบแล้วผมก็จะแยกกันไปไม่ทันได้ชั่วโมงหรอกครับเดี๋ยวกลับมานั่งขำกันได้เหมือนเดิมคือเราทะเลาะกันในส่วนของงานนี่คืออันดับแรกคือแยกแยะให้ออกใช่เค้าก็เรียกว่าความสามัคคีไงนะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็เรื่องพวกแนวดนตรีครับถ้าจูนกันได้ทุกคนเล่นดนตรีแบบเดียวกันได้โดยที่ไม่ได้ถูกบังคับมันก็จะไปกันได้ทีนี้มันมีแค่ประเด็นแค่นี้เองอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันเห็นหลายๆวงจะมีปัญหาเรื่องมีอีก2เรื่องนะอย่างเรื่องนึงเรื่องผู้หญิงเรื่อง2ก็เรื่องของเงินตรงนี้พี่โจ้มีคำแนะนำยังไงให้กับน้องๆบ้างครับเรื่องผู้หญิงนี่ผมไม่มีคำแนะนำนะนอกจากว่าจะเตือนกันได้ก็เตือนกันบ้างแต่ว่าโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยที่ทำวงกันมาเนี่ยผมไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของกันและกันนะเรื่องครอบครัวก็ดีเรื่องอะไรก็ดีแต่ว่าโอเคเวลาไปงานไปคอนเสิร์ตเอ้ยเดี๋ยวพาเมียไปเที่ยวนะวันนี้นะตายก็ไปเที่ยวกันแล้วมันก็จะอยู่ในส่วนของท่องเที่ยวผมจะไม่ไปล้วงเฮ้ยเมียคนนี้เฮ้ยลูกคนที่เท่าไหร่ไอ้บ้านอยู่ตรงไหนอะไรไม่เราจะไม่ยุ่งเรื่องพวกนี้นะแล้วก็ทุกคนก็ไม่ยุ่งด้วยมันก็ตัดปัญหาไปเขาเรียกว่ามารยาทใช่ไหมครับมารยาทของนอกจากว่าถ้าเขาอยากให้เรารู้เดี๋ยวเขาบอกเองอ่ะอ๋อครับผมส่วนเรื่องเงินนี่ผมเรื่องเงินนี่ประเด็นสำคัญเหมือนกันใช่ผมตัดหมดเลยวงผม4คนรับเท่าไหร่ผมหาร4หมดเลยทั้งหมดทุกอย่างทุกคนต้องรู้ว่ารับมาเท่าไหร่ใช่ถูกไหมแล้วนี้มันก็จะมีส่วนนึงเวลาสมมติออกไปรับมีงานนอกเข้ามาอย่างเงี้ยครับอาจจะแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้กับคนที่รับงานเพิ่มนิดหน่อยค่าน้ำมันลดค่าโทรศัพท์ค่าอะไรก็ดีแต่ก็ไม่ใช่เงินจำนวนมากส่วนใหญ่ก็จะอยู่ราวๆ1,000 หรือ 2,000อะไรเงี้ยซึ่งสมาชิกในวงรับได้ใช่ก็โอเคก็ไม่ใช่ปัญหาครับมันก็จบส่วนไอ้ทิปเติบอะไรที่ได้มาก็ว่ากันก็หารกันหมดผมเคยเล่นดนตรีได้ทิป 3-4 หมื่นเลยนะโอ้ยคืนเดียวเนี่ยเล่นดนตรีได้ทิป 3-4 หมื่นเล่นที่ร้านไม่ใช่คอนเสิร์ตด้วยครับก็แบ่งกันไปวันนั้นก็ยิ้มกินกันทั้งวงครับผมนะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายอยากจะถามอาจารย์โจ้นิดนึงว่าตัวเนี้ยสำคัญมากเลยสำหรับนักดนตรีไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะครับผมนะครับการดื่มอาจารย์โจ้มีคำแนะนำไหมมีครับครับ
เยอะเลยเรื่องการดื่มเนี่ยเป็นยังไงเหรอประสบการณ์จริงเลยใช่ไหมผมเดินทางสายดนตรีมาค่อนข้างนานครับเมื่อก่อนผมก็ดื่มเยอะเยอะเหมือนกันครับนะเยอะดื่มชนิดแบบไหนอาจารย์โจ้โหดื่มเอาตายอ่ะดื่มยันเช้าโอ้โหดื่มยันเช้าเลยนะครับหนักหนักเริ่มเล่นดนตรีค่ำมาเริ่มเล่นดนตรีพอขึ้นเวทีปุ๊บแก้วแรกละกว่าจะเลิกเล่นดนตรีตีสองตีสามครับในระยะเวลาขนาดนั้นเนี่ยจบเพลงยกจบเพลงยกโอ้โหหนักหนักหนักแล้วก็พอนานๆเข้าเนี่ยสุขภาพมันไม่ไหวมันเพลียแล้วก็มองดูนักดนตรีอีกหลายท่านมากเลยนะครับที่ดื่มแล้วบอกตรงนะเสียดายฝีมือเสียดายฝีมือที่ฝึกมาบางคนเมาจนแบบจากฝีมือที่ถือว่าอยู่แบบเก่งเลยอ่ะกลายเป็นเล่นไม่ได้เลยเพราะด้วยความว่าเมาจนในตัวไม่เคยสั่งแอลกอฮอล์อยู่ในร่างกายแล้วก็จะออกเป็นเพี้ยนนะฮะเรื่องพวกนี้สำคัญนะครับต้องระวัง มันเป็นภาพของคุณด้วยการที่คุณจะอยู่ในวงการได้นานๆอย่างน้อยคุณเล่นดนตรีเนี่ยไม่ใช่เก่งอย่างเดียว คุณต้องรักษาภาพของคุณให้มันพอเหมาะพอควรด้วยนะฮะให้ดูเดินไปให้มันดูโอเคว่ะให้มันทรงมันดีว่ะถึงแม้จะเล่นเก่งนิดหน่อยแต่ภาพคุณสวยมันก็ช่วยให้คุณอยู่ได้อีกนานครับผมเรื่องเล่านี่สำคัญเลยครับครับนะไม่ใช่ว่าจะเป็นแต่รุ่นใหญ่นะครับผมนะรุ่นเล็กๆหลังๆมานี้เพราะว่าด้วยเหตุที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานใช่ไหมฮะวันนี้เราไปเราก็ต้องมีสังสรรค์กับเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยครับผมนะแต่อย่างน้อยก็คืออย่าให้เสียงานกันอย่าให้เสียเพื่อนอย่าให้เสียงานใช่ใช่สำคัญครับเรื่องนี้ครับเคยเอาสมาชิกวงเปลี่ยนก่อนที่วงณปัจจุบันจะเกิดขึ้นมาเนี่ยผมก็ทำวงมาหลายวงไอ้เปลี่ยนไปเพราะเมานี่ก็เยอะครับเอาออกไปหลายคนเลยนะเปลี่ยนไปทะเลาะกันเองอะไรกันเองเพราะเมาเนี่ยหลายคนเยอะคือคุยแล้วไม่ฟังใช่เถียงแล้วก็สุดท้ายมาคือเขาก็เล่นไม่ได้เองไงพอเล่นไม่ได้เองแล้วก็เห็นไหมก็บอกแล้วกินขนาดนั้นจะไปเล่นยังไงใช่ไหมเดินยังเดินแทบไม่ได้เลยครับสุดท้ายก็ต้องจบชีวิตของการเป็นนักดนตรีไปถ้าคุณไม่ปรับปรุงก็ต้องมีปัญหาใช่แล้วผมก็จะบอกน้องๆบอกเพื่อนๆตลอดเฮ้ยกินเยอะขนาดนี้กูไม่เล่นด้วยนะเว้ยผมพูดอย่างนี้เลยครับแล้วใครมาทำงานกับผมนี่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยหนักแล้วก็ไอ้วงที่เล่นอยู่ณปัจจุบันนี่ก็ดีอย่างนึงครับ10กว่าปีทำงานด้วยกันมาในวงมีผมดื่มอยู่คนเดียวคนอื่นไม่ดื่มเลยแล้วอาจารย์โจ้ดื่มประมาณแบบไหนตอนนี้โอ้น้อยครับวันนึงถั่วเฉลี่ยแล้วเบียร์ประมาณอยู่ที่ประมาณ2ขวดไม่เกิน2ขวดนี่กำลังพอดีทีนี้2ขวดของผมเนี่ยผมใช้ระยะเวลาเกือบทั้งคืนอ๋อคือเหมือนว่าพอดื่มแล้วมันก็ถ่ายออกไปทางด้านเหงื่อบ้างพวกนี้ว่าบ้างครับผมคือปริมาณการดื่ม2ขวดเนี่ยกับระยะเวลาเกือบทั้งคืนเนี่ยมันแทบไม่มีผลอะใช่ไหมผมไม่ใช่ครึ่งชั่วโมง2ขวดอย่างเงี้ยเมาแน่ครับผมขวดหนึ่งผมอยู่ได้ราว3ชั่วโมงโดยประมาณ 2-3 ชั่วโมงต่อขวดครับชั่วโมงที่4คือหลับใช่ไหมใช่ไม่ถ้าเกินนั้นก็หลับเหมือนกันครับผมเนี่ยแล้วดื่มกี่ขวดตำรวจซิลดื่มกี่ขวดเคยแก้วเดียวก็เคยโดนมาแล้วเอาเลยฮะสั่งเป่าเลยใช่ไหมใช่แต่ว่าแก้วเดียวนะเบียร์แก้วเดียวนะก็เกินแล้วนะปริมาณพอเกินแล้วแต่ว่าเกินไม่มากไงครับแล้วก็พี่ผมลูกค้าเนี่ยผมลูกค้าบอกว่าดื่มหน่อยผมก็ดื่มเสร็จผมก็ออกมาแล้วก็มาเจอพี่เนี่ยครับคือมันแป๊บเดียวไงแต่อาจารย์โจโชคดีนะครับผมนะมีภรรยาคอยดูแลรับส่งอยู่เรื่อยๆนะครับผมนะเมาถึงไหนถึงกันได้ผมมาขับรับส่งครับผมเป็นผู้จัดการผมด้วยครับผมนะคุณนเรศบอกว่าดีครับพี่ได้แง่คิดดีๆเลยครับผมนะจ่ายอาจารย์โจครับผมนะขอบคุณครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆนะครับผมนักดนตรีนะครับผมเพราะช่องนี้เป็นช่องของนักดนตรีจริงๆนะครับนะหรือบุคคลอื่นที่กำลังก้าวขึ้นมาเป็นนักดนตรีอาชีพนะฮะเพราะว่ามีรุ่นพี่นะครับผมที่เป็นระดับอาจารย์ต่างๆเนี่ยครับผมนะเข้ามาแวะเวียนให้คำแนะนำดีๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำวงนะครับการทำวงทำยังไงให้วงอยู่รอดนะครับอยู่ได้นานนะครับผมนะไม่ใช่เรามองประเด็นเรื่องของเงินมาก่อนใช่ไหมมองเรื่องของการอยู่รวมกันเด็กครับผมดีกว่ามีผมอ่านดูในเฟซกลุ่มนักดนตรีนะมีเห็นเยอะนะครับที่เขาบอกว่าทำไมวงผมอยู่กันได้ไม่นานก็แตกทำไมวงผมมีปัญหานั่นแหละมันอยู่ที่คุณคุยกันมากกว่าหันหน้ามาคุยกันนะครับมีปัญหาอะไรคุยกันและคุยให้ตรงประเด็นให้มันจบไปซะนะครับแล้วก็เอา
พอจบแล้วก็ทิ้งมันไปนะฮะแล้วมันจะอยู่กันได้นานนี่นะครับอย่างบางคนเนี่ยโกรธโอ้ยฉันโกรธแกหรือเกินแต่ไม่พูดไงพอไม่พูดปุ๊บมันก็เก็บหนึ่งแล้วนะครั้งที่สองมันทะเลาะกันอีกมันก็เก็บแกบีละการเก็บไปเก็บมาพอสมผลสุดท้ายพอระเบิดปุ๊บไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเก็บมันจะเข้ามาอยู่ในหัวแล้วกลายเป็นว่าเพื่อนคุณนี่แม่งแย่มากคุณจะคิดแบบนี้สุดท้ายก็แตกวงครับเป็นจริงบางครั้งก็ต้องหันกลับมามองตัวเองด้วยว่าบางทีเพื่อนตีนั้นมันจริงหรือเปล่าใช่บางทีเราแรงอ่ะมันแรงเอ้ยเราเชื่อมั่นตัวเองเกินไปใช่ไหมก็ทำให้เกิดปัญหาได้นะครับผมยังมันจำเป็นไหมว่าเราจะต้องเล่นกับคนที่มีอายุมากกว่าหรือว่าคนที่อายุน้อยกว่าถึงจะสามารถที่จะปลดคลองตรงนี้ได้จำเป็นไหมคุณโจเรื่องความสัมพันธ์ในวงเหรอครับครับผมก็ไม่จำเป็นนะผมว่าเพราะว่าคนทุกคนถ้าคุณออกจากบ้านมาเล่นดนตรีกลางคืนได้แล้วอ่ะถือว่าคุณก็มีความคิดที่โตพอแล้วครับเพราะฉะนั้นมันควรที่จะคุยกันได้ทั้งหมดอ่ะไม่ว่าจะผู้ใหญ่หรือเด็กควรจะคุยกันได้หมดแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ในกรอบของการพูดคุยด้วยอย่างถ้าสมมติว่าคุณเล่นอยู่กับผู้ใหญ่สักคนนึงที่เขาอายุมากกว่าเยอะๆคุณจะไปมึงไปกูไปด่าเขาอย่างนี้มันก็ไม่เหมาะไงใช่ไหมฮะบางทีลามนะบางทีลามใช่บางทีลามไงแล้วถามหน่อยถ้าสมมติเป็นผมเนี่ยมีเด็กรุ่นน้องสัก10ปีอย่างเงี้ยมามึงกูกับผมก็ไม่แฮปปี้เหมือนกันใช่ไหมฮะตอนนี้เราถ้าเราไปทำกับเขาอ่ะเขาก็ไม่แฮปปี้เหมือนกันใจเข้าใจเราครับผมเนี่ยเป็นไงครับผมเนี่ยตู้ตั้นเนี่ยผมน้องๆนะฮะเป็นแง่คิดที่ดีมากเลยครับผมสำหรับจานโจ้นะครับนะเร็วๆนี้ก็น่าจะมีซิงเกิลอีกจานโจ้ก็ตอนนี้วางเรื่องโครงสร้างเพลงไว้แล้วครับแต่ยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริงนะก็กำลังเคลียร์ภารกิจเรื่องละครเรื่องหนังอะไรของผมจำหน้าไว้ทำหลายอย่างนะจันโจ้นะมีผู้กำกับมาทาบทามให้ผมเป็นพระเอกโอ้โหเรื่องอะไรเนี่ยนี่ถามเหมือนพี่ตุ๋ยเลยเหรอเรื่องอะไรซีอุยโอ้ตัวเป็นพระเอกได้เลยซีอุยเลยใช่ไหมหมอเลยเหรอดูเขาดูยังไงดูยังไงแต่ว่าไม่หรอกพี่เป็นการคุยเล่นๆคุยเล่นๆหาๆอยู่ซีอุยใช่ไหมเพราะซีอุยต้องผอมแต่หน้าตี๋ตี๋คือโครงสร้างหน้าเราตี๋ผมเป็นหัวสั้นๆผมสั้นๆอย่างเงี้ยอายุใหม่ไงยุคใหม่ไงเฮ้ยมันซีอุยมันอ้วนขนาดนี้ไม่ได้โจ้อ๋อมันต้องผอมดูโรคจิตใช่ใช่ใช่การคุยขำๆครับผมนะอย่างเงี้ยต้องมีแบบโหดๆหน่อยระดับคือเจ้าพงเจ้าพ่อนะดูดิคนหากันลืมเลยนะพี่สองแสดงว่าโดนเนี่ยลูกนี้โดนเยี่ยมครับพี่นะครับผมท่านเทคยัวนะครับผมนะฮะนะยังไงก็ฝากน้องๆ นะครับผมนะเป็นกำลังใจให้กับจันโจ้ด้วยนะครับผมนะจันโจ้น้องๆสามารถที่จะพูดคุยทักทายจันโจ้ได้จากเฟซตรงไหนครับจันโจ้โอ้โหเฟซผมชื่อยาวมากเลยครับธรรมนูญศักดิ์เจริญภาษาอังกฤษครับอ๋อฮะเดี๋ยวมีกดไลค์กดไลค์กดแชร์จากตรงนี้นะครับผมนะครับผมฝากนะเข้าไปให้ขอคำแนะนำจานโจ้ได้นะครับผมนะฮะพูดคุยกันได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้นะเรื่องอะไรก็ได้ที่อยากคุยกับผมอะคุยได้เลยนะครับทุกเรื่องไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องกีตาร์เรื่องหนังเรื่องละครคุณจะมาคุยกับผมสนุกสนานมีได้จันโจ้มีขายของด้วยนะครับผมเนี่ยโอ้โหถ้าขายของนี่มาเลยฮะใช่ไหมจันโจ้ก็ยังเราก็ดูเฟซติดตามจานอยู่ว่าเอ๊ะสักพักหนึ่งเอ๊ะเดี๋ยวทำนู่นเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวทำนี่เออเว้ยแต่ผมชอบจันโจ้อย่างคือกล้านะครับผมนะกล้าที่จะลงมือทำด้วยนะมีแม่แบบเพื่อนๆแซวว่าเฮ้ยทำไมมาเป็นแบบนั้นทำไมมาเป็นแบบนี้เรื่องนี้อันนี้จริงจังนิดนึงบางคนขึ้นสเต็ปแล้วขึ้นหิ้งแล้วไม่กล้าลงมาอาจารย์โจ้ลองคุยเนี่ยคือผมจะเป็นประเภทที่ว่าถ้าผมคิดอะไรปุ๊บผมอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงครับผมก็จะทำครับทำจนกว่าจะรู้ว่าเอ้ยเราไปต่อไม่ได้แล้วเราต้องหยุดครับแต่ผมเนี่ยทำไปเรื่อยคือเจ็บคือถ้ารู้ว่าไม่ไหวก็หยุดมันก็ดีกว่าที่ผมคิดเฉยๆไงครับใช่มั้ยฮะอย่างน้อยผมก็ได้รู้ว่าเราทําไม่ได้ครับแต่ถ้าเราทําได้ล่ะมันก็ดีใช่มันก็ดียกตัวอย่างธุรกิจครับผมนะบางท่านหลายๆท่านยังไม่ได้ติดตามอาจารย์โจ้ยกตัวอย่างธุรกิจที่อาจารย์โจ้เริ่มลุยกันโอ้โหอันแรกเสื้อผ้าเสื้อผ้ารองเท้ารองเท้าเสื้อผ้านี้ยังไงอาจารย์โจ้เสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้ามือ2จาก USA จากเมืองนอกครับผมใช่มั้ยฮะถามว่าแล้วผมก็ไปยกกระสอบมาแล้วก็เอามาขายตามตลาดเอามาเซลนะถามว่า
กำไรต่อตัว มันก็ไม่ได้เยอะมากครับแต่ถ้าเราขายได้ไวและเร็วปริมาณมันก็จะเยอะครับผมสมมติคุณได้กำไรตัวละ10บาทแต่วันหนึ่งคุณขายได้30ตัวครับใช่ไหมครับใช่ไหมมันก็จะเยอะขึ้นทีนี้ปัญหาเดียวก็คือคนไม่ค่อยมาทำกันเพราะว่าขึ้นหิ้งแล้วลงไม่ได้อะไรประมาณนั้นตอนที่จันโจ้เดี๋ยวค่อยไปดูละกี้อยู่นะครับผมตอนที่จันโจ้ไปนั่งที่ไปขายอยู่ตรงนั้นเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเรายังไงเรารู้สึกยังไงเราคิดยังไงก่อนที่จะไปทำโปรเจกต์แบบนั้นมันก็เขินๆนะเขินเพราะเราอยู่ออนสเตจมาตลอดใช่ใช่แล้วมันก็รู้สึกเขินๆครับแต่ผมว่างไงผมไม่มีอะไรทำไงใช่ไหมแล้วตลาดมันอยู่หน้าบ้านผมอะครับใช่ไหมเห็นเขาขายของกันเราก็ไปเดินเล่นเสร็จแล้วก็ไปนอนดูทีวีรอดึกๆนู่นออกไปทำงานร้องเพลงตอนเย็นๆมันก็ว่างก็เลยลองไปนั่งขายดูเอ๊ะจะขายอะไรก็ได้แฟนผมนี่แหละนี่แหละกำลังใจพิเศษเลยครับผมสำหรับคนนี้ป้าขายนี่ดีกว่าขายดีกว่าเฮ้ยดีครับอ่ะมาลองดูอ๋อครับผมก็ทำตัวสองรองเท้าเป็นยังไงมันก็ต่อยอดมาจากเสื้อนี่แหละเพราะว่ามีคนถามพอขายเสื้อไปก็พี่ไม่มีรองเท้าบ้างเหรอคำถามเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็มันก็เริ่มงอกขึ้นมาครับนะฮะมีตัวสามอีกไหมมีดิมีเยอะเลยผมมีเยอะเลยไหมโอ้โหนะครับผมเยอะเลยอ่ะครับผมนะฮะมีหลายอย่างมากนะครับคุณเทคโยธามบอกว่าปรึกษาพี่โจเรื่องพระเครื่องได้ไหมครับใครเนี่ยใครหรือเปล่าเดี๋ยวเทคโยธามนี่ไงใครเรื่องพระเครื่องนี่ไงปรึกษาได้ใช่ป่ะใช่ป่ะมีความรู้ป่ะพี่ที่ดูก็พอมีบ้างเอาเหรอโอ้เอาทักกันไปนะครับผมเนี่ยถ้าถามพระเครื่องนี่โฟกัสได้เลยว่าอยู่พื้นที่ไหนโอ้ครับผมเนี่ยคุณจูนบอกว่าคุยได้ตลอดเวลาเลยตาโจ้เนี่ยผมนะโอเคครับผมนะฮะเทยุทธาบอกว่าโอ้พี่แกลุยสุดๆยอมแกเลยโอ้แต่นะครับผมขอบคุณครับคุณเทยุทธานะครับผมที่ดูไลฟ์ตลอดเลยเนี่ยครับผมนะฮะมีหัวเราะมาด้วยฮ่าด้วยจูนพี่จูนนี่ก็ขายรถด้วยนั่นไงมาแล้วอ๋อเดี๋ยวเล่าให้ฟังเรื่องขายรถเด็ดอ๋อเหรอจูนนี่ก็อุดหนุนของผมอยู่เป็นเรื่อยๆนะอ๋อเหรอครับระยะนะครับคือมีอะไรที่เขาอยากได้คิดจะซื้ออยู่แล้วอพอดีถ้าผมมีปุ๊บเขาก็จะโทรไลน์มาถามเลยไอ้เจ้ามีไอ้นี่ไหมมีเนี่ยมีก็ส่งกันไปอ๋อไม่มีโอ้ยไม่มีเลยไม่มีก็ไม่มีจบอ๋ออย่างน้อยก็ได้แบบอุดหนุนซึ่งกันและกันนะพี่คุณโจ้นะครับผมนะน่าจะได้เวลาแล้วมั้งนะครับพอดีเห็นดูหน้าอาจารย์โจ้จะติดธุระแล้วครับผมนะยังไงก็ฝากทุกท่านด้วยครับผมนะไปทักทายนะครับธรรมนูญนะครับผมนะของอาจารย์โจ้เลยเพจนะครับผมนะพูดคุยกันนะครับสุดท้ายนี้อาจารย์โจ้มีอะไรที่จะฝากให้กับเพื่อนๆ Facebook ทางบ้านครับผมนะครับผมก็นะครับมีอะไรอยากจะปรึกษาเรื่องเล่นดนตรีเรื่องอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะฮะเรื่องขายของเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับเข้ามาคุยกันได้นะฮะแล้วก็วันนี้ขอบคุณพี่ตุ๋ยด้วยยินดีครับผมขอบคุณพี่ตุ๋ยด้วยสำหรับเครื่องไม้เครื่องมือดีๆนะครับที่เป็นแบรนด์คนไทยครับนะแล้วผมจะพูดอันนี้ขอโฆษณาเลยแล้วกันครับผมจะพูดกับนักดนตรีหลายๆคนมากนะครับเห็นผมเล่นสเตจแล้วพี่โจ้ทำไมซาวด์กีตาร์ดีพี่โจ้ใช้เอฟเฟกต์อะไรทุกคนไปดูบ่อยเอฟเฟกต์ผมแล้วตกใจมันมีอยู่แค่2ตัว3ตัวครับแล้วมันมีอยู่ชาร์กล้วนๆในบ่อยเอฟเฟกต์ผมและเป็นอย่างนี้มาตลอด 5-6 ปีขอบคุณมากเลยครับผมเป็นมาตลอด 5-6 ปีผมไม่เคยเปลี่ยนยี่ห้อเลยครับขอบคุณครับโอ้ถ้าใครอยากได้ของดีๆที่เป็นของคนไทยด้วยนะฮะแล้วก็ราคาเหมาะสมนะครับคุณภาพได้เลยนี่เลยครับตุ๋ยมิวสิกและเจ้าของร้านก็เฟรนลี่มากอันนี้รับประกันนะครับขอบคุณนี่โฆษณาเกินจริงเปล่าอันนี้พูดจริงนี่ครับผมนะอาจารย์โจ้มานะนี่อันนี้บอร์ดอาจารย์โจ้นะครับวันนี้มาอุดหนุนนะหมูคลายหมูคลายนะพี่หมูดูคงจะผมประทับใจยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยครับผมนะใช้เอฟเฟกต์พี่หมูมาตลอดเลยนะครับอาจารย์โจ้ใช้มากี่ปีแล้วอาจารย์โจ้เอาซากมาดิตัวนะครับเอาซากตัวหมูมาร์คทูเอามาสองตัวเลยตัวนั้นใช้นานแค่ไหนอาจารย์โจ้ตัวนี้ที่เอาที่ร้านพี่ตุ๋ยไปครั้งแรกอะค่ะตัวเนี้ยผมใช้ตั้งแต่แบงคอกตัวสีครีมเลยนะครับผมตัวตั้งแต่ตัวสีครีมเลยนะเอาไปที่ร้านพี่ตุ๋ยที่มาครั้งแล้วก็หนึ่งสองสามสี่นี่เลยนะครับผมนะนี่หมูคลายมาร์คจูนครับผมนะดูซากนะครับกระทืบจนเละนะครับผมนะ
แต่ไม่ต้องห่วงครับผมชาร์กเราดูแลให้ครับผมนะฮะอย่างน้อยก็คือสินค้าที่ออกจากร้านไปนะครับผมนะวงจรซ่อมฟรี3ปีนะครับผมนะซ่อมฟรี3ปีนะครับผมนะฮะก็ดูแลครับได้นะฮะนี่อันนี้แบงคอกนะครับจากสภาพแบบนี้นะครับผมนะนะจนได้ฉายาว่าอาจารย์โจ้เอฟเฟคหนังสติ๊กนะครับผมนะอันนี้เอาหนังสติ๊กลัดครับผมนะขอบคุณมากเลยครับผมนี่มีน้องๆทักทายมาคุณสมยศบอกว่าสวัสดีครับพี่ลุงโจ้ตกลงจะเรียกพี่หรือเรียกลุงครับผมนะฮะสมยศเนี่ยจันเอ๋ป่ะเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเอชาเก้นี่ก็หนึ่งในครับคือเป็นแฟนคลับกันจนกลายเป็นพี่เป็นน้องกันไปแล้วครับผมนะฮะโอ้โหนี่พี่เป้ไฮล็อกทักทายมาด้วยขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับรู้จักกันส่วนตัวไหมกับเป้ก็รู้จักกันนะฮะแต่ว่าไม่ค่อยได้ร่วมงานกับพี่เขามากเท่าไหร่ครับแล้ววันที่ไปงานของพี่เต้ยนั้นได้ทักทายกันไหมครับเจอกันครับอ๋อเจอกันใช่ไหมครับเจอกันก็เคยมีโอกาสได้ไปร่วมเล่นกับพี่เป้อยู่ครั้งสองครั้งอ๋อครับผมนะฮะเทคโยธาบอกเดี๋ยวจะเอาพระเครื่องไปส่องด้วยพี่เอามาจัดมาโอเคครับผมเดี๋ยวยังไงวันนี้นะครับผมนะมีเอด้วยเอกีตาร์ล็อกเอคีย์บอร์ดอาจารย์เอสวัสดีครับครับผมนะเอมือคีย์บอร์ดพี่เสืออ๋อครับผมเล่นคีย์บอร์ดให้พี่เสือเล่นให้พี่เต้วันเหน่งไวน็อตแล้วก็ใครอีกคนนึงนะพี่โป่งเหรอไอ้เอ้นี่มันคีย์บอร์ดร้อยวงนี่หว่าพี่เป้ขอบคุณมากเป้ไฮร็อกขอบคุณเป้ด้วยนะครับจำครับผมนะทักทายกันมานะครับผมนะยังไงวันนี้ขอบคุณนะครับผมนะขอบคุณเลยครับผมนะเป็นเกียรติอย่างยิ่งมากเลยครับผมที่แวะมาให้ความรู้กับน้องๆ นะครับผมสำหรับอาจารย์โจ้ครับผมนะเราจะคอยติดตามผลงานอาจารย์อยู่เรื่อยๆครับผมนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับอาจารย์โจ้ครับขอบคุณครับรักมาก